็ต้องกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังรอคอยเรื่องราวของประวัติตัวละครอยู่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะกลับมาวนกับตัวละครของแฮร์รี่พอตเตอร์กันแต่วันนี้ครับเราจะไม่พูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของแฟนตาสติกบีสต์กันซึ่งผมเองก็เชื่อว่าเรื่องราวของเธอคนนี้เนี่ยใครหลายๆคนก็คงจะรอคอยมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมครับพูดก็พูดเถอะครับตัวละครตัวนี้นั้นถึงแม้ว่าจะโผล่มานิดเดียวแต่ว่าความจ้าของเธอเนี่ยแน่นอนเลยครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวมาร์เกสิตของเธอและความน่าจะเป็นของเธอแต่ในวันนี้ครับเรื่องราวประวัติของเธอนั้นก็ถูกเล่าแบบเป็นทางการแล้วครับว่าเธอเนี่ยคือใครเกิดที่ไหนและอยู่ที่ไหนเอาแบบคร่าวๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับยูเรลีฮิกส์แม่มดผู้ชูฉาดของเราคุณฮิกส์นะครับเป็นแม่มดที่ฉลาดเรียนรู้ได้เก่งมีไหวพริบมากๆเป็นคนใจดีและเป็นคนที่ชอบให้ความสนับสนุนกับคนอื่นๆอยู่เสมอเลยครับสังเกตได้อย่างตอนที่เธอนั้นนะครับให้ความมั่นใจกับเจคอบโควัลสกี้เธอเป็นคนที่มีศีลธรรมนะครับเป็นคนที่กล้าหาญและเธอนั้นก็กล้าพอครับที่จะต่อต้านแกลเลตกินเดอร์วอลในยุคนั้นเธอคนนี้ครับเป็นกำลังหลักของออบาสเดอร์มันดอร์ในขณะที่เขานั้นกำลังวางแผนหยุดยั้งแกลเลตกินเดอร์วอลนอกจากนี้นะครับเธอยังเป็นคนที่มีเหตุผลและก็เป็นคนที่เด็ดขาดมากๆครับกับการตัดสินใจของภารกิจของเธอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนมั่นใจได้เลยครับว่าเธอคนนี้จะรอดอย่างแน่นอนเอาล่ะครับเราพูดถึงเกินๆตัวละครนี้มามากแล้วเรามาเริ่มชีวประวัติของเธอและการศึกษาของเธอกันเลยดีกว่ายูเรลีฮิกส์เกิดในตระกูลฮิกส์ครับน่าจะเป็นช่วงราวๆปี1890หรือไม่ก็ปี1900เลยครับเธอเติบโตขึ้นมาในนิวยอร์กครับและตัวเธอเองก็เติบโตขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยโนแมชในช่วงวัยเด็กของเธอนั้นสัญญาณเวทมนต์ของเธอก็บ่งบอกได้ชัดเลยครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เธอจะกลายเป็นแม่มดที่มีไหวพริบและก็เก่งมากๆอย่างแน่นอนเธอถูกเลี้ยงโดยคุณยายของเธอครับณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลว่าคุณพ่อและคุณแม่ของเธออยู่ที่ไหนนะครับแต่เท่าที่ฟังมาเลยนะครับเธอเนี่ยถูกเลี้ยงโดยคุณยายของเธอมาตลอดครับนั่นจึงไม่แปลกครับที่เธอและคุณยายของเธอนั้นจะมีความผูกพันมากๆอยู่ด้วยกันในช่วงวัยเยาว์นั้นนะครับเธอได้เข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์อีเวิลมอนนี่ครับไม้กายสิทธิ์ของเธอนั้นเป็นไม้โรสวูดที่มีการกลางเป็นเส้นผมของนางเงือกแอฟริกาชีวิตในวัยเรียนของเธอนั้นมีเพื่อนสนิทอยู่ไม่กี่คนครับและคนพวกนั้นก็คือทีน่าโกสตีนและควินนี่โกสตีนครับทั้ง3คนนะครับเป็นเพื่อนที่สนิทด้วยกันครับและทั้ง3คนนั้นก็เติบโตขึ้นมาด้วยการที่อีเวิลมอนนี่ในช่วงเวลานึงครับที่เธอกำลังเรียนอยู่ยูเรลีฮิกส์นะครับเป็นคนที่ชอบมากๆครับที่จะอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนของเธอและที่นั่นแหละครับทำให้ยูเรลีฮิกส์ได้เจอกับงานเขียนของใครบางคนครับซึ่งเป็นงานเขียนที่เธอนั้นถูกใจเป็นอย่างมากเลยครับนั่นก็คืองานเขียนของศาสตราจารย์ออลบัสเดอร์มันดอร์ครับซึ่งเธอนั้นได้เจอในห้องสมุดของโรงเรียนของเธอด้วยความที่เธอนั้นชอบผู้เขียนเป็นอย่างมากครับเธอจึงพยายามส่งจดหมายเพื่อแบ่งปันความคิดของเธอและก็เขามันก็เลยกลายเป็นความแลกเปลี่ยนความคิดของทั้งสองวัยครับระหว่างออลบัสเดอร์มันดอร์และยูเรลีฮิกส์ออลบัสมองว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเกินอายุของเธอมากๆเลยครับและด้วยความที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นคุยกันอย่างสนิทสนมและเข้าใจกันได้อย่างง่ายดายทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นก็กลายเป็นที่ปรึกษากันอย่างง่ายดายครับด้วยความที่พวกเขาเข้าใจซึ่งกันและกันหลังจากที่จบการศึกษาไปครับยูเรลีฮิกส์ก็ทำงานที่อีเวอร์มอร์นี่นั่นแหละครับที่ตัวของเธอนั้นก็เป็นอาจารย์สอนที่นั่นเธอได้รับความเคารพและนับถือเป็นอย่างมากนะครับจากคณาจารย์ทั้งหลายจนสุดท้ายเลยนะครับเธอก็ได้รับเลือกเป็นผู้รักษากุญแจของโรงเรียนแห่งนั้นโดยครูใหญ่ครับอย่างที่ผมบอกไปครับยูเรลีฮิกส์เนี่ยเป็นคนที่ชอบหนังสือเป็นอย่างมากนั่นจึงไม่แปลกครับที่ทำให้ในปี1932เนี่ยเธอถูกใจหนังสือของนิวส์คาร์เมนเดอร์เป็นอย่างมากเนื่องจากงานเขียนของเขานั้นมันค่อนข้างที่จะดีเป็นอย่างมากเลยครับในปี1927ครับยูเรลีฮิกส์กับออลบัสเดอร์มันดอร์เนี่ยพวกเขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้คุยกันเพียงแค่2คนครับมันมีมากกว่านั้นครับและพวกเขาเหล่านั้นก็สื่อสารผ่านหนังสือที่มีลายฟีนิกซ์ฮะเราจะได้เห็นครั้งแรกนะครับในปี1927ที่นิโคลัสเฟมเมลนั้นพยายามคุยกับยูเรลีฮิกส์ผ่านหนังสือเล่มนั้นในการประชุมที่ปาลาเชตของแกลเลตกินเนอร์วอลในปารีสนั่นเองซึ่งฮิกเองนะครับก็พยายามบอกให้เขาไปสู้ครับพยายามให้กำลังใจเขาว่าเขาทำได้ต่อมาเลยนะครับในปี1932ครับฮิกส์ก็ตกลงครับที่จะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมในการต่อต้านแกลเลตกินเนอร์วอลอย่างเต็มกำลังเขารวมกองทัพเดอร์มันดอร์รุ่นแรกครับเพื่อป้องกันไม่ให้แกลเลตกินเนอร์วอลนั้นท
ถลิงอำนาจในยุคนั้นและนั่นแหละครับจึงทำให้เราได้เห็นฝีมือการออกปฏิบัติการของเธอแล้วก็เจคอบโควัสกี้ซึ่งในครั้งแรกนะครับสิ่งเดียวที่เธอต้องทำก็คือไปรับเจคอบครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเจคอบเองก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้สูญเสียควินนี่โกสตีนไปแล้วแต่ยังไงก็ตามครับด้วยความที่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของยูรีฮิกส์เธอก็ฉลาดเป็นอย่างมากครับแล้วก็จัดฉากทะเลาะและแซงทำเป็นว่าเธอเนี่ยกำลังถูกข่มเหงเพื่อให้เจคอบนะครับออกมาช่วยเธออย่างที่เรารู้กันครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจคอบเนี่ยเขากล้าหาญมากพอครับที่จะออกมาช่วยเธอจากผู้ชายที่ขู่เธอและหลังจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มพูดจาทำให้เจคอบเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงและกลับมากล้าหาญอย่างที่เขาควรจะเป็นเธอสามารถเกลี้ยกล่อมให้เขากลับมาหาเธอได้ครับและพาเขาไปสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของออลบาสมันดอร์โดยกุญแจนำทางของเธอนั่นเองณที่แห่งนั้นครับเจคอบก็ได้มารวมตัวกับเพื่อนๆของพวกเขาในรถไฟนะครับที่นั่นเนี่ยก็มีทีซุสคาร์มันเดอร์บันตี้ยูซุฟคามาพวกเขาเหล่านั้นครับต้องการไปที่เบอร์ลินครับเพื่อไปเยี่ยมชมกระทรวงเวทมนต์ของเยอรมนีซึ่งในตอนนั้นครับเป็นช่วงชุลมุนของเกลากินเดอวอลเลยนอกจากนี้นะครับฮิกส์ยังมีภารกิจมาให้วิเซนเซียซานโตสนะครับถูกลอบสังหารโดยยาพิษด้วยนะฮะดีนะครับที่ฮิกส์มาช่วยไว้และนั่นแหละครับเป็นฉากที่ทำให้เราเนี่ยชอบฝีมือการสู้รบของเธอมากๆเลยครับคือเธอพริ้วมากๆเลยนะครับในฉากนั้นเนี่ยผมต้องบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นอะไรที่สะกดตาผมมากๆเลยครับสำหรับใครที่ไปดูในโรงพร้อมกับผมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเท่านี้ยังไม่พอนะครับสิ่งที่ทำให้ผมตื่นตาเป็นอย่างมากเลยเนี่ยคือการต่อสู้ที่ภูฏานครับการต่อสู้ในครั้งนั้นคือหลังจากที่พวกเขาเนี่ยกลับมาที่ฮอกวอตส์กันแล้วก็มาวางแผนในครั้งต่อไปนะครับซึ่งในตอนนั้นครับออลบัสเดอร์มันดอร์ก็มีแผนการที่ว่าเขาจะไปที่ภูฏานครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่แห่งนั้นครับทำให้เราได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของยูเรลีฮิกส์อย่างแท้จริงครับเธอไม่ใช่แม่มดที่จะสักแต่จะเสกครับเธอไม่ใช่แม่มดที่จะแบบเสกปุ้งเสกปั้งอะไรอย่างเงี้ยให้มันอลังการอ่ะแต่เธอมีลูกเล่นที่แพรวๆมากๆครับการใช้เวทมนต์ของเธอเนี่ยแทบจะสมูทมากๆครับถ้าเกิดรวมเธอกับทีซิอุสแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆจริงๆครับในฉากนั้นและผมต้องบอกตามตรงเลยว่าหลังจากดูFantastic Beast ภาคนั้นผมหลงรักเธอคนนี้ครับด้วยความผิวด้วยความสมูทของเธอครับคือเธอเป็นผู้หญิงที่ดูแซ่บมากนะครับสำหรับผมแล้วอ่ะแต่นั่นแหละครับมันก็น่าเสียดายนะครับตรงที่ว่าข้อมูลของเธอเนี่ยมันมีน้อยมากๆครับปล่อยมาทั้งทีเนี่ยน่าจะปล่อยมาแบบหมดมาร์กเลยนะไม่ใช่ทยอยแบบปล่อยมาอย่างนี้นะครับที่หลังเนี่ยแต่ก็ไม่ว่ายังไงเลยครับอย่างที่ผมบอกไปครับในคลิปที่แล้วถ้าเกิดมันโผล่มานะผมจะรีบเอามาเล่าเลยและนี่ก็โผล่มาจริงๆครับโผล่เรื่องราวที่ว่าเธอเกิดที่ไหนอะไรที่ไหนอยู่กับใครอะไรเงี้ยและแน่นอนครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยหวังเป็นอย่างยิ่งสุดๆเลยครับเพราะเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ